สักครู่ที่ผ่านมานะครับคุณภัทรท่านผู้ชมครับก็มีการแถลงครับภารกิจของคสช.ใหม่ออกมาหลายด้านเลยนะครับใช้เวลาไป40นาทีถือว่าภารกิจเนี่ยรอบด้านจริงๆนะครับมาไล่เรียงกันดูหน่อยครับการขับเคลื่อนตามรถแมพของคสช.นะครับที่ผ่านมาถือว่าเป็นระยะที่1นะครับเพื่อให้ประเทศนั้นได้เดินหน้าเข้าสู่รถแมพระยะที่2นะครับก็คือจะมีการจัดการทั้งเรื่องอาชญากรรมการปราบปรามผู้มีอิทธิพลนะครับการจัดระเบียบสังคมเช่นรถรับจ้างรวมถึงการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าวนะครับโดยจะมีการรับฟังความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนครับทั้งหมดผ่านการแบ่งงานภารกิจทั้งหมดเนี่ย3ส่วนหลักๆแบ่งออกเป็น5ฝ่ายกับอีก1ส่วนงานครับดังนี้ก็คือด้านฝ่ายความมั่นคงนะครับไม่ว่าจะเป็นการแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวการจัดระเบียบรถตู้นะครับแล้วก็การจับอาวุธสงครามซึ่งที่ผ่านมานั้นเราก็เห็นกันมีการจับอาวุธสงครามมากมายทีเดียวนะครับขณะที่ด้านเศรษฐกิจเองก็มีการแก้ไขปัญหาปากท้องสินค้าเกษตรนะครับมีการแก้ไขปัญหาข้าวอย่างยั่งยืนแล้วก็มีการจัดตั้ง BOI นะครับมีการอนุมัติการลงทุน 200,000 ล้านบาทไปแล้วนะครับขณะที่ฝ่ายที่3ก็คือฝ่ายการบริหารจัดการน้ำก็จะมีการสรุปการแถลงอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคมนี้นะครับซึ่งก็จะแบ่งออกเป็น3ระยะทั้งกำหนดเวลาแล้วก็ส่วนต่างๆนะครับซึ่งทั้งหมดนี้จะทำแผนแล้วก็แล้วเสร็จในเดือนสิงหาคมแล้วก็จะแถลงในเดือนตุลาคมอย่างที่บอกไปนะครับขณะที่ฝ่ายที่4ก็คือฝ่ายกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมก็แบ่งเป็นหลักๆออกมา3หัวข้อนะครับก็คือการปราบปรามการค้ามนุษย์การแก้กฎหมายทวงหนี้การหยุดการค้าขายยาเสพติดนะครับครับและฝ่ายสังคมจิตวิทยาครับก็จะมีกิจกรรมปรองดองอย่างที่ท่านผู้ชมได้ยินได้ทราบกันอยู่เป็นระยะครับการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมขยะมลพิษหลังจากที่เกิดไฟไหม้และด้านการศึกษาอันนี้น่าสนใจท่านผู้ชมเขาบอกว่ามีการบรรจุหลักสูตรค่านิยมคนไทย12ข้อนะครับก็จะเป็นการนำนโยบายการสร้างค่านิยมคนไทย12ประการเอาไปใส่ไว้ในหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานรวมไปถึงการเตรียมพร้อมด้านประชาคมอาเซียนแล้วก็ยังมีงานด้านกิจกรรมพิเศษก็คืองานเฉลิมพระเกียรตินะครับนอกจากนี้ยังมีการพูดถึงเรื่องของการทำงบประมาณปี2558จะมีวันที่1ตุลาคมในล้านนะท่านผู้ชมจำนวนงบประมาณเนี่ย 2.57 ล้านล้านบาทนะครับคาดว่าจะนำขึ้นทูลเกล้าวันที่15กันยายน2557แล้วก็ประกาศใช้ทันวันที่1ตุลาคมแล้วก็จะมีการเบิกจ่ายงบประมาณให้มากขึ้นประชาชนก็จะมีความสุขสงบสุขการท่องเที่ยวกลับมาเป็นปกตินะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เขาพูดขึ้นมานอกจากนั้นครับเรื่องของงานด้านการปรองดองการสร้างการปฏิรูปนะครับมีศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูปครับก็มีการจัดตั้งศูนย์ครบทุกจังหวัดโดยเขาบอกว่าแต่ละงานก็จะมีสถิติมีผลงานอย่างชัดเจนอย่างเรื่องของการรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนเรื่องปากท้องชาวบ้านเนี่ยครับเขาบอกว่าก็มากกว่า 1,500 เรื่องแล้วคือทุกเรื่องทุกอย่างก็เป็นตัวเลขวัดผลได้นะครับรวมไปถึงยังมีการปฏิรูปการเมืองการคัดสรรการถอดถอนบุคคลทางการเมืองการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันนะครับแล้วก็การปราบปรามคอร์รัปชันแม้พูดถึงเรื่องการถอดถอนบุคคลทางการเมืองหรือว่าข้าราชการนี่หลายคนก็หนาวๆร้อนๆนะครับทุก2ทุ่มหรือบางทีก็บางทีต้องอยู่กันถึง 4-5 ทุ่มเลยว่าเอ๊ะใครจะโดนถอดใครจะโดนเปลี่ยนบ้างครับและก็มีอีกนะครับก็บอกว่าวันที่22กรกฎาคมที่ผ่านมาก็คือครบรอบ2เดือนกับการเข้ามาของคสช.นะครับก็มีการพระราชทานรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราว2557ทั้งหมด17หน้า48มาตราก็จะเป็นการแบ่งงานแบ่งอำนาจหน้าที่ต่างๆของคสช.สภานิติบัญญัติแห่งชาตินะครับก็หลายคนเห็นกันแล้วว่าสิ่งที่กังวลกันมาเอ๊ะคสช.จะเป็นเขาเรียกว่าเป็นร่างทรงของรัฐบาลชุดใหม่หรือเปล่าเขาบอกแล้วไม่ได้มีอำนาจไปบังคับกะเกณฑ์กันขนาดนั้นนะครับก็คือเรื่องต่างๆเนี่ยเยอะจริงๆครับเพราะว่าเป็นนักข่าวเองเนี่ยวิ่งข่าวลงพื้นที่เรียกว่าตั้งแต่เช้ายันมืดนะครับก็มีการประชุมเนี่ยของคสช.เนี่ยครับตามทั้งวันครับนักข่าวครับนี่คนในพื้นที่ของจริงนะคุณผู้ชม